รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวอย่างความสนุกในตอนนี้กีฬายูโดจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเมื่อต้องมาแข่งขันกันในเกมยูโดนัดโชว์สุดฮาจากเหล่านักเรียนเพื่อเฟ้นหาสคูลสตาร์ในช่วงฮาสคูลเมื่อเรื่องเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่งานนี้จะเที่ยวไทยหรือไปไกลถึงต่างแดนมาพูดคุยกันในช่วงเด็กดีเบตประเดิมความสนุกแรกกับการเล่นเกมที่บอกเลยว่าหากระจายยูโดนัทเกี่ยวข้องกันแค่นี้เลยไม่อย่างยูโดเป็นยูโดนัทมากกว่านั้นมากกว่านั้นยูโดมันต้องใช้อะไรพละกำลังพละกำลังการทรงตัวนะอันนี้ก็เช่นกันต้องมีทั้งพละกำลังการทรงตัวนะครับผมแล้วเราจะเล่นเป็นคู่ด้วยต้องมีการไว้ใจซึ่งกันและกันด้วยซึ่งตอนนี้เราแบ่งคู่กันเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟอร์ดบุ๊กอยู่ด้วยกันใช่ไหมวินนี่สตางค์อยู่ด้วยกันนะครับผมแล้วก็เลโอมาร์คมาร์คเลโออยู่ด้วยกันครับผมเพราะผมสลับมาเป็นพิธีกรแล้วเพราะเกมนี้ผมค่อนข้างเก่งไงผมค่อนข้างเก่งไงเรื่องการทรงตัวพละกำลังเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดอาร์มเล่นเนี่ยทีมอื่นอาจจะเสียเปรียบแต่มันดูไม่ยากเลยนะก็แค่ไปกินอย่างเงี้ยเลยเรามี3ทีมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะมีท่าบังคับ3ท่าทั้ง3ทีมต้องเป่ายิงฉุบกันฮะแล้วก็ใครชนะเลือกท่าได้ก่อนแต่ผมจะไม่บอกว่าท่านั้นคือท่าอะไรกติกาเกมยูโดนัทเกมนี้เล่นเป็นคู่นะครับหนึ่งคนจะต้องเป็นคนงับโดนัทที่ห้อยอยู่กลางเบาะโดยมีเพื่อนอีกคนช่วยพยุงเพื่อทรงตัวด้วยท่าต่างๆที่จับสลากได้ผลัดกันงับโดนัทให้ได้2ชิ้นคู่ไหนใช้เวลาน้อยที่สุดก็ชนะไปมาตัวแทน3ทีมครับเป่าฉุบกันเลือกท่าครับเป่ายิงฉุบ1 2 3เลือกท่าไหน2ก็ได้เพื่อนอ่ะ2ครับ2อ่ะเลือก2ครับเจอเธอครับเจอเธอครับโอ้โหเอาท่าไหนเนาะเลข1เลข1เอาที่1เท่านั้นเรามาเป็นที่1คู่แรกที่ต้องเล่นก็คือ Facebook กับท่านี้ท่าที่1คนต้องดึงแขนเพื่อให้อีกคนแอนตัวหงายกลับไปข้างหลังและงับโดนัทให้ได้ yeah! มาเกมยูโดนัทนะครับผมคู่แรกนะฟอสและบุ๊กนะครับผมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับไว้ใจคุณไปได้ได้ต้องงับไปได้ฟอสหนึ่งต้องงับคอยเขี้ยต้องงับงับงับไม่รู้ว่าเป็นเพราะความแข็งแรงของฟอสหรือความอ่อนตัวของบุ๊กถึงได้แอนตัวกลับหลังไปงับโดนัทได้แบบง่ายดายและรวดเร็วขนาดนี้นะครับหรือนี่มันคืออนุภาพแห่งความเชื่อใจกันแน่ล่ะเนี่ย perfect match สุดๆเอาล่ะครับถึงตาของฟอสที่ต้องเป็นฝ่ายงับโดนัทบ้างเลยครับบุ๊กจะไหวไหมนะเติมต่อครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ไหวอ่ะท่าง่ายใช่ไหมเนี่ยอันนี้ง่ายใช่ไหมโอ้โหบุ๊กยื้อไว้สุดแรงแต่คงต้านแรงโน้มถ่วงไม่ไหวนะครับลงไปเป็นก้อนแป้งรวมกับฟอสไปแล้วล่ะครับยังไงดีเอาลองอีกรอบลองอีกรอบเผื่อได้เผื่อได้มาเออจบครับไปเพื่อนบุ๊กโซ่บุ๊กโซ่บุ๊กโซ่บุกสู้เพื่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยไปเฮ้ยอยู่ที่อะไรเนี่ยเฮ้ยบุ๊กพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะพาฟอสแอนตัวกลับหลังไปงับโดนัทแต่แรงก็อาจจะไม่พอนะครับที่จะประคองเอาไว้ได้นานผลออกมาก็เลยล้มไปกองกันอย่างนี้นะครับโอ้โหแต่ยังไงก็ถือว่าทำเต็มที่และก็ได้แป้งไปเต็มตัวด้วยนะคู่ฟอสบุ๊กงับโดนัทได้1ชิ้นครับคู่ฟอสบุ๊กนะครับผมคู่แรกของเรานะฮะก็ถือว่าเต็มที่สุดๆแล้วนะครับผมเต็มที่แล้วครับภายในเวลา1นาทีครึ่งนะครับที่กำหนดไว้ครับผมกัดโดนัทไปได้แค่1ชิ้นครับถึงผมกัดไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนผมกัดไปแล้วได้1ชิ้นเราก็ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเนี่ย
จะกัดได้เลยหรือเปล่ามันยากเหมือนกันนะครับมันไม่ง่ายต้องใช้พละกำลังจริงๆพวกคุณไม่ได้ฝึกเรื่องของทักษะพวกนี้ไม่มีสกิลคือถ้าคุณได้ฝึกพวกนี้อย่างผมความยืดหยุ่นนะพี่เลวนะที่เราคุยกันเมื่อกี้เราคือนักกีฬาคุณไม่ใช่นักกีฬาไงมันไม่ได้ยากเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะว่าจะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะรอดูเลยทีมงานไม่ได้ให้มาร์คกับเลโอเล่นก่อนถ้าเล่นก่อนก็ได้สอนน้องๆไงเขาจะได้ดูศึกษาแม่เรื่องแข่งขิงก็ต้องยกให้เรนเจอร์เขาจริงๆไงนะครับแต่จะได้ขิงหรือได้ขำติดตามต่อช่วงหน้าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รถโรงเรียนสกูลทัวร์2024ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายับครับที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านผมเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราแบบว่าสกูลทัวร์เสร็จปุ๊บเราก็ไปทัวร์เชียงใหม่กันต่อเลยดิได้เลยครับพี่แต่ก่อนอื่นเลยนะพี่ผมมีคำถามแก้วอะไรไม่เต็มร้อยแก้วกิ้งไก่แก้วพลาสติกแก้วเซรามิกแก้วมังกรไม่ใช่พี่อะไรอ่ะแก้ว10แก้วจุดแก้วแก้วความใครจะไม่เต็มร้อยไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมน้องๆเต็มร้อยแน่นอนนะครับผมถ้าไม่เชื่อตามไปดูกันเลยครับไปเลยเปิดมาที่บูธแรกกันกับโออิชิกรีนทีและมาต่อมาซ่าสดชื่นกับเอสโคลาดูแลผิวพรรณให้เป๊ะปังกับกานิเย่และกระซอยเขาก็มาด้วยนะและปิดท้ายกิจกรรมสนุกที่แคนนอนแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้นะเรามาต่อกันด้วยบรรยากาศบนเวทีกับการแสดงโชว์สุดออซัมของน้องๆโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่กระทบไหลเหล่าศิลปินจากทีม MTV อย่างบุญเปรมซีคีนมุกฟอร์ดและหลุยพร้อมระเบิดเสียงกรี๊ดไปกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันที่เสิร์ฟให้น้องๆถึงที่เลยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนกับกิจกรรมรถโรงเรียนสกูทัวร์2024ที่โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ครับตะกี้นี่ผมไปพอตรงปูอ่ะอู้กับเมืองแล้วกับเจ้าอู้กับเมืองครับเดียวนี่ตะกี้เนี่ยผมไปพอตั้งหลังเวทีอ่ะโอ้ม่วนขนาดเลยไอ้เดี๋ยวรอบหน้าเขาไปทัวร์ที่โรงเรียนไหนอ่ะก็ต้องติดตามเอานะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมโอ้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเจอกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้านะครับวันนี้อาร์มแล้วก็เดซขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับวีทินปาดแล้วปิ๊งไม่มีแป้งกลับมาอยู่ใน School Rangers ในเกม Yudo Nut ช่วงที่แล้วลงสนามไปคู่แรกแบบทุลักทุเลไม่เบานะครับอีก2คู่ที่เหลือจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยคู่ที่2ก็คือวินนี่สตางกับท่านี้ท่าที่1คนจะต้องก้มตัวนอนคว่ำลงและอีก1คนจับขาขึ้นมาและงับโดนัทให้ได้มาถึงทีมที่2นะครับผมวินนี่และสตาร์ครับผมคิดว่าเรื่องของพละกำลังเป็นยังไงบ้างเพราะอันนี้มันต้องใช้ระบบการทรงตัวมันต้องเป็นคนที่แบบฝึกวิดพื้นมานะมันจะอยู่ได้นานวินนี่ขิงไปสิไม่พูดเยอะนะก็ไหวอยู่แล้วเหลือเหลือพี่อ่ะเหลือๆพละสตาร์อ่ะเรื่องของพละกำลังเราเป็นยังไงบ้างไหวๆช่วงนี้ไม่เข้าฟิตเนสด้วยกี่วันละอุ้ย2เดือนแล้วบอกว่าฟิตเนสไอ้นี่ยิ้มเลยนะผมไม่เข้ามา2เดือนแล้วเหมือนกันไม่ได้อวดเลยเดี๋ยวผมไปแนวทะแยงด้วยผมเอาฝั่งนี้ตรงๆก็พอเพราะเอาเลยเอาอันนี้นะเอาตรงไปรอดกันไม่ทะแยงนะท่านี้ง่ายต้องแข็งแรงถ้าพร้อมแล้วเจอเวลาครับไปกันลงมาไม่ได้อ่ะเสียงคนโอ้โห
หท่าที่วินนี่กับสตางค์ได้เหมือนจะไม่ยากมากแต่ดันมาตบม้าตายไอตอนงับโดนัทนี่นะสิครับโอ้ยงับกี่ครั้งก็วืดตลอดจนถอดใจไปแล้วเลยครับเอาสตางค์ช่วยแก้แค้นโดนัทให้วินนี่หน่อยเร็วเดี๋ยวเราเล่นก่อนยกขึ้นมันไม่ได้มันยากจริงฟิตเนส2เดือนแขนสั่นฟิตเนส2เดือนก็เสยต้องเสยทีเดียวเลยเสยใช้เวลาในการงับกันตั้งแต่ต้นจนจบไม่ว่าจะเข้ามุมไหนโดนัทก็หนีสตางค์ไปได้ตลอดเลยครับพยายามจนวินาทีสุดท้ายเกรงตัวจนตัวสั่นไปหมดทั้งคู่โอ้โหสุดท้ายสตางค์ก็แก้แค้นให้วินนี่ไม่สำเร็จแล้วครับคู่วินนี่สตางค์งับโดนัทไม่ได้เลยสักกระชิ้นเดียวจริงๆนะตอนแรกอะทีมงานเซตไว้นะเตี้ยกว่านี้เรามาพาคินบอกโอ้เตี้ยแบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายใครก็เลยแบบอยากให้ปรับระดับขึ้นมาเดี๋ยวตามพี่เดี๋ยวพวกผมปรับให้พวกคุณแหละคือผมเข้าใจนะอุ้ยมันอยากเห็นพี่โลทำว่ะแต่ว่าก็ถือว่าทำได้เต็มที่สุดๆแล้วนะครับผมในเวลา1นาทีครึ่งนะครับผมกัดโดนัทไม่ได้เลยมาครับคู่ที่3ก็คือเลโอมาร์คกับท่านี้ท่าที่คนหนึ่งต้องทรงตัวด้วยการยึดแขนจากคนข้างหลังและค่อยๆโน้มตัวลงมางับโดนัทให้ได้ถึงเวลานะสำหรับทีมสุดท้ายนะครับพูดไว้เยอะเก๋าสุดๆเก่งมากๆนะเบสิกคือแบบว่าโอ้โหเกินระดับมาตรฐานไปเยอะมากมารอดูนะครับผมว่าน้องมาร์คแล้วก็พี่เลโอนะครับผมกับท่ามาตรฐานเลยท่านี้ถือเป็นท่าง่ายที่สุดนะครับก็เป็นท่าวอร์มนะพี่เลโอท่าวอร์มเลยท่านี้มาตรฐานง่ายที่สุดนะครับพูดเก่งจริงๆเดี๋ยวขอดูหน่อยสิจริงๆพี่ป๋องบอกว่าจะไม่มีฝุ่นของแป้งเนี่ยมาโดนตัวพวกเรา2คนเลยจริงๆแกเขาซ้อมมาสิคอยดูจะไม่มีแม้แต่สีขาวมาแปะเพื่อนบนร่างกายของพวกเราสองคนถ้ามีก็เลอะรอบแรกนะรอบแรกมาไปก่อนถ้าพร้อมแล้วเจ้าเวลาครับอยู่ที่ซ้อมทุกวันไม่หรอเอาหน่อยเฮ้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 ยฝุ่นของแป้งเนี่ยมาโดนตัวพวกเราสองคนเลยอันนี้จริงอันนี้จริงเอาไม่ทันไรหน้ามาก็จมลงไปกองกับเบาะแป้งซะแล้วเลยครับไหนโมอะไรไว้บ้างนะเวลาเดินอยู่ท่าทางมาร์คจะไม่ไหวแล้วล่ะครับไม่ได้แต้มแต่ถือว่าได้ฮานะครับมาดูพี่ใหญ่ตัวจริงเขาเล่นกันดีกว่าครับคงไม่เอาฮาหรอกเนื้อเอาเลยทำไงอ่ะสภาพเลโอก็ไม่ต่างกับมาร์คเลยแหละครับโถพี่น้องคู่นี้คงมาแข่งขันไม่ใช่แข่งขันละมั้งเนี่ยกลับให้มาเอาลองแล้วหรอกจริงนะตั้งแต่ทุกทีมเล่นมาไม่มีใครทำได้นะไอ้ล้อไปอยู่กับพี่เลย
คู่นี้บอกเลยว่ามาเพื่อสร้างสีสันจริงๆนะครับทั้งเลโอกับมาร์กก็พยายามจะงับโดนัทให้ได้แต่ผลออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับโอ้ยให้ภาพเล่าเรื่องก็แล้วกันงับโดนัทไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวไหนบอกไม่มีแป้งยังฟังไม่จบบอกไม่มีแป้งเลยบอกใครบอกไม่มีแป้งเลยโอ้ยยากมากอยากมีใครลองอยากลองไหมล่ะไม่เป็นไรไม่เลอะนะไม่เลอะนะทำงี้นะผมโดนหมอได้ทำไมอ่ะคนนี้บอกให้งดแป้งกินครีมโอ้แล้วท้องลำบากลำบากเลยอ้วนแย่เลยทีเนี้ยงดแป้งไงเวลา1นาทีครึ่งนะครับผมทีมมาร์คเลโอไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนะครับผมสำหรับเกมนี้นะฮะโหมีทีมเดียวเลยนะครับผมที่เรียกว่าความสามัคคีเป็นความยืดหยุ่นสูงนะครับผมแล้วก็มีความไว้ใจซึ่งกันและกันมากนะทำไปได้1ชิ้นนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชนะสำหรับเกมนี้ไปนะครับผมฟอสและบุ๊คครับสรุปเกมยูโดนัทมีเพียงคู่เดียวที่งับโดนัทได้1ชิ้นและเป็นผู้ชนะไปในเกมนี้ได้แก่ฟอสกับบุ๊คส่วนคู่อื่นๆไม่ได้มงแต่ได้มีมนะจ๊ะสนุกสนานกับมิชชั่นทั้งหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์วีทินลิปทินทาปากสีสวยติดทนของวิววรรณรสด้วยสารสกัดจากดอกไม้ทั้ง5ชนิดที่สนับสนุนพลังความสดใสของเหล่าเรนเจอร์และแขกรับเชิญกันด้วยนะครับยังมีความสนุกจากช่วงเด็กดีเบตให้ติดตามกันต่อช่วงหน้าสกู๊ปเรนเจอร์สสกู๊ปเรนเจอร์สกลับมาอยู่ในสกู๊ปเรนเจอร์สไปพบกับความสนุกกันต่อในช่วงเด็กดีเบตดีเบตกลับมาเจอกับเด็กดีเบตอีกครั้งนะสัปดาห์นี้มาคุยเรื่องการท่องเที่ยวกันค่ะหลายๆครั้งตอนนี้เราเริ่มได้ยินว่าไปเที่ยวต่างประเทศก็ใช้งบไม่ต่างกับเที่ยวไทยเลยเอ๊ะมันเป็นยังไงงั้นเราควรจะเลือกไปเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวไทยดียัตติวันนี้นะคะของเราก็คือแบกเป้เที่ยวไทยดีกว่าไปไกลถึงต่างแดนค่ะสัปดาห์นี้นะคะฝ่ายเสนอของเราพบกับคุณมาร์ค คุณอาร์มและคุณก๊อตจิค่ะสวัสดีค่ะและฝ่ายค้านจะเป็นคุณเลโอคุณสิงห์และคุณน้ำตาลค่ะเย มาเริ่มที่ฝ่ายเสนอของเรากันก่อนดีกว่าค่ะครับผมก็ผมรู้สึกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเมืองน่าเที่ยวนี่แน่ตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยจดอะไรนะจดใต้คือเราต้องมีการออกแอคเซนต์จริงๆมีหลายจังหวัดมากเลยที่ผมอยากแนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นยุยาหลัดริวชาชนีชัยนาทระยองชลบุรีตากชลบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาหน้าแน่นสองขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายมีหลายที่มากมายยังค่ะนี่แค่กระโดดนะคะแค่เกินคือผมเนี่ยพูดไปไม่เกี้ยไม่ถึง10จังหวัดลมหายใจผมแทบหมดซึ่งของเราเนี่ยมีตั้ง17จังหวัดแล้วทุกจังหวัดมีเขาเรียกว่ากิมมิคของมันสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมครับผมธรรมชาติเอ่ยผู้คนเอ่ยภาษาเอ่ยมันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มันมีเสน่ห์คือเอาง่ายๆทางชีวิตนะให้เราไปทุกจังหวัดครบ70จังหวัดเรายังเรียนรู้ไม่หมดแล้วมันเป็นประเทศที่สวยงามมากๆสองคือได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยที่เราจะเอาเงินไปใช้จ่ายเนี่ยเราควรใช้จ่ายในประเทศเราไหมให้มันหมุนเวียนในประเทศเราจริงอย่างน้อยเราอาจจะได้ช่วยเกษตรกรคนที่ทำการท่องเที่ยวหรือว่าที่อยู่ที่นั่นดีกว่าไหมครับเห็นไหมล่ะเสนอได้ดียังมีอีกไหมหมดแล้วตีระฆังเร็วนี่แน่จะตีเองข้อเสนอแรกประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทั้งในหลายแง่มุมวัฒนธรรมธรรมชาติต่างๆและที่สำคัญสนับสนุนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนอันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะคะมาดูฝั่งฝ่ายค้านกันบ้างว่าเขามีข้อเสนออะไรมานำเสนอคุณเลโอเชิญค่ะอย่างแรกเลยนะครับอยากจะค้านนะครับคุณมาร์คนะครับที่บอกว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง77จังหวัดนะฮะจังหวัดที่ประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง77จังหวัดต่างประเทศมีเป็นร้อยนะครับจริงใช่ไหมนะครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย
แต่ผมเที่ยวมาครบแล้วไงแต่ผมเที่ยวมาครบแล้วไงผมไปมาทุกภาคแล้วกันอาจจะไม่บอกว่าครบทุกจังหวัดแต่ไปมาทุกภาคของประเทศแล้วได้เห็นเสน่ห์ในมุมต่างๆของประเทศเราครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยนะฮะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่ได้ไปต่างประเทศหลายประเทศอยู่นะครับที่ไปบ่อยๆเลยก็จะไปที่ฝรั่งนะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเหรอฝรั่งทนฝรั่งทนใช่น่าจะวนอยู่ไทยอยู่เลยหลังจากนั้นผมก็ไปที่ยูทาห์ยูทาห์น้ำนนแล้วผมก็ไปปิดทริปที่ย่านบล็องบล็องที่อเมริกาแล้วนะบล็องบัวทางบัฟเฟิลโรงผมอยากจะมองถึงเรื่องนี้นะครับการไปเที่ยวต่างประเทศนะครับประเด็นคือเรื่องของการให้รางวัลชีวิตว้าวการให้รางวัลชีวิตกับตัวเองเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะกับการที่เราได้ไปเปิดหูเปิดตานะครับแล้วก็ได้มองว่าเฮ้ยโลกข้างนอกของเราเนี่ยเขาเป็นยังไงจริงเราควรจะได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยโลกภายนอกเนี่ยเขาไปกันถึงไหนแล้วเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยนะฮะด้วยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยประเทศเราดีอย่างนี้นะเฮ้ยประเทศเขาก็มีดีแบบนี้เหมือนกันนะครับในการไปเที่ยวหลายๆประเทศก็ไม่ได้แพงกว่าประเทศไทยเลยค่าใช้จ่ายบางที่ถูกกว่าเมืองไทยซะด้วยซ้ำคนรวยที่จริงไม่ใช่คนเที่ยวต่างประเทศนะแต่คนเที่ยวในประเทศเนี่ยรวยกว่าอีกเพราะตั๋วเครื่องบินในประเทศอ่ะเผลอๆแพงกว่าไปต่างประเทศอีกขอสรุปแล้วกันสั้นๆนะว่าการได้ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเป็นการให้รางวัลชีวิตตัวเองแล้วก็เป็นการเปิดหูเปิดตาครับขอบคุณมากครับหัวหน้าฝ่ายค้านพูดโดยภาพรวมให้ฟังว่ามีข้อดีอะไรบ้างสิ่งสำคัญหลักๆก็คือเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เราอาจจะหาไม่ได้ในประเทศไทยการออกไปหาประสบการณ์ในต่างประเทศนะคะซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าเอามาค้านหรือเอามาอวดว้าวก็ต้องดูทีมือนะมาดูผู้สำเร็จท่านแรกขอเสนอกันบ้างเชิญคุณอาร์มค่ะอย่างที่หัวหน้าทีมทางฝ่ายค้านนะครับได้บอกไว้ว่านะครับผมการไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเปรียบเสมือนกับการให้รางวัลชีวิตของตัวเราเองครับนะแต่คุณอย่าลืมนะครับผมว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถให้รางวัลชีวิตในการไปเที่ยวต่างประเทศได้จริงมันยากนะแต่ละคนไม่ได้มีแบบว่าเขาเรียกว่าทุกคนไม่ได้มีรางวัลก้อนใหญ่บางคนเนี่ยมีรางวัลเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆนำแล้วก็ก้อนนี้คือรางวัลเลยการงานอาชีพหรือว่ารายได้แต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นการเริ่มต้นแล้วการหาประสบการณ์ที่ดีให้กับตัวเองนั่นเองนะครับผมใช่ครับแล้วก็คุณเลโอได้บอกมาไว้ว่าเที่ยวในประเทศเนี่ยราคาแพงมันอยู่ที่การวางแผนนี่ไงมันอยู่ที่การวางแผนถูกต้องเลยป้าพูดไปคนเราอ่ะมันสามารถเลือกฤดูกาลในการไปได้ช่วงไฮซีซันช่วงโลซีซันหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็หาช่วงที่ไปให้ราคาถูกสิครับนี่ไงอย่าเน้นแต่ติดแกรมนั่งแต่เครื่องบินถูกต้องรถไฟรถไฟก็เร็วนะมีรถไฟเร็วด้วยรถตู้รถบัสก็มีก็ล่าสุดพยายามปั่นจักรยานไปอเมริกามันไปไม่ถึงจริงๆไปไม่ถึงจริงๆพยายามปั่นแล้วที่ไหนจอดที่ไหนจอดปั่นอยู่ที่ไหนจอดอยู่ไอ้ตรงอ่อนนุชนั่นปั่นไปไหนก็จะปั่นไปอเมริกาออกไม่ถึงแต่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่อนนุชอ่อนนุชโทษนะเมกะบางนาไม่ถึงเลยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการสะสมประสบการณ์ซึ่งเราต้องเรียนรู้เกี่ยวเก็บประสบการณ์ภายในประเทศให้ได้มากที่สุดก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอปัญหาในการแบบจองตั๋วโรงแรมไปแล้วแล้วก็เฮ้ยไปถึงหน้างานจริงๆมันเข้าไม่ได้ปุ๊บมันมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเย้เมื่อกี้ผู้สนับสนุนทางฝ่ายเสนอก็บอกว่าเรื่องการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อาจจะทำให้เราท่องเที่ยวได้สนุกและประหยัดและคุณภาพมากขึ้นมาต่อกันที่ฝ่ายค้านกันบ้างผู้สนับสนุนท่านที่2เชิญคุณซิงค่ะเย้ผมไม่ได้เถียงเลยครับว่าเมืองไทยไม่สวยเมืองไทยสวยอยู่แล้วสถานที่เที่ยวก็เยอะอย่างที่ผมมองพี่เลโอเลยพี่โอคิดยังไงผมคิดอย่างนั้นเลยมันคือรางวัลชีวิตเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วในการที่คุณบอกว่าการวางแผนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีช่วงไฮซีซันมีโลซีซันเมืองไทยมีเมืองนอกก็มีเหมือนกันว้าวแล้วก็มีเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายในการเที่ยวต่างประเทศนะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้งบด้วยเยอะด้วยซ้ำไปประเทศใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านถูกกว่าบางทีถูกกว่าด้วยแล้วถ้าพูดถึงประสบการณ์ที่เมื่อกี้พี่อาร์มพูดมาว่าจะต้องมานั่งวางแผนว่าไม่รู้จักเมืองเขาต้องเดินทางเวลามีปัญหาต้องแก้ยังไงอย่างนี้ผมยิ่งไม่เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าคนเราต้องเรียนรู้ในทุกๆวันบางทีคุณไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองและปิดกั้นตัวเองอยู่ในกรอบเดิมๆเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการผมรู้สึกว่าเหมือนกบในกะลาเหมือนกบในกะลานิดว้าวรู้ไหมว่า
าจริงๆการไปต่างประเทศเนี่ยมันคือการต่อยอดความรู้ความคิดตัวเองที่จะกลับมาพัฒนาประเทศตัวเองได้เหมือนกันนอกจากฝึกความกล้าที่เข้าไปคุยกับชนชาติอื่นหรือเป็นภาษาอื่นแล้ว คุณยังฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอีกด้วยแหมที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้ซึ่งผมมองภาพรวมประเด็นนี้เลยกันว่าผมอยากให้คุณเปิดประสบการณ์ใหม่ๆบ้างอย่าปิดกั้นตัวเองใช่แล้ววันนึงอ่ะคุณก็จะรู้ว่ามันมีอะไรที่ดีรอคุณอยู่ข้างหน้าหลังจากคุณเปิดประสบการณ์ปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะเปิดประสบตากต่อมาดูเพราะว่ามันใกล้ๆกับงานอะไรก็แล้วก็เลยไปแม่ห้องสอนอันนี้กลับมาเมืองไทยแล้วอ๋อแล้วอันนี้กลับมาเมืองไทยแล้วประสบการณ์คุยกับคุณกอล์ฟได้บ้านเกิดเขาอยู่เมืองไทยเมื่อกี้อีกนิดเดียวนะคะถ้าคุณน้ำตาลไม่ช่วยคุณซิงได้มีประสบการณ์ดำน้ำได้ดำน้ำอีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะมีพาร์ทเนอร์ในการเดินทางที่ดีมาดูที่ฝ่ายเสนอท่านสุดท้ายนะคะ คุณก๊อตจิจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประเทศไทยกันบ้างเชิญคุณก๊อตจิค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอพูดเรื่องการไปศึกษาดูงานต่างประเทศก่อนหลายๆท่านที่เรียนหนังสือบางทีเรียนไปถึงระดับด็อกเตอร์ได้โดยที่ไม่ได้ไปต่างประเทศเลยแต่มีความรู้ความสามารถจะต่างประเทศเข้ามาใช้ระบบในโลกของอินเทอร์เน็ต เราสามารถเรียนรู้ออนไลน์ต่างๆได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปต่างประเทศเลยด็อกเตอร์หลายๆท่านสามารถสอนในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆได้โดยที่เขาเรียนจบในประเทศไทยนี้แหละแล้วเขาใช้โลกอินเทอร์เน็ตท่องไปว่าประเทศนั้นมีดีอย่างนี้ประเทศนี้มีดีอย่างนั้นแล้วนำกลับมาพัฒนาประเทศโดยที่ไม่ได้ออกไปต่างประเทศเลยด้วยซ้ำนี่ขอเสริมแม่งก่อนเสริมเลยเพราะว่าผมเพราะว่าผมเนี่ยได้ดู account นึงทาง TikTok ครับก็คือเขาจะสอนเกี่ยวกับการได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศก็มีคนนึงเด็กคนนึงเดินมาถามเขาว่าผมไม่มีตังค์ไปต่างประเทศแบบที่พี่เรียนจบเมืองนอกพี่ก็เรียนจบเมืองนอกนี่พี่ก็ไปเรียนเมืองนอกมาไปเที่ยวเมืองนอกมาผมไม่มีตังค์จะมีประสบการณ์แบบพี่ได้ไงก็นี่ไงผมกำลังเอาประสบการณ์ทุกอย่างมาทำคอนเทนต์ให้คุณดูอยู่นี่ไงนี่แหละคุณไม่ต้องจำเป็นต้องไปแล้วผมจะบอกว่าให้คุณอยู่แค่ที่นี่คุณไม่ต้องเสียตังค์ไปที่นู่นเลยคุณได้ทุกอย่างจากเมืองนอกที่ผมไปอยู่มาคุณได้เลยรู้เหมือนผมเลยซึ่งประเทศไทยสวยงามแล้วก็น่าเที่ยวจริงๆค่ะคุณขาซีรีส์เกาหลีที่ผ่านมา King the Land ยังมาใช้สถานที่ในเมืองไทยถ่ายทำเลยเพราะว่าเห็นความสวยความงามแล้วก็การน่าท่องเที่ยวในประเทศไทยฟ้าแต่คือเอสก็มาถ่ายถูกต้องหนังภาพยนตร์เนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยหลายเรื่องก็มาถ่ายทำในประเทศไทยคุณขาคุณขาประเทศไทยไม่น่าเที่ยวจริงรายการเธอเที่ยวไทยไม่เที่ยวมาถึงเป็น10ปีแล้วค่ะฉันต่างหากคุณก๊อฟต่างหากที่เคยไปเที่ยวมาแล้ว77จังหวัดทั่วประเทศครับอันนี้อวดไม่ได้บอกถ้าคุณได้ไปเที่ยวมาหลากหลายจังหวัดในประเทศไทยคุณจะรู้ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละภาคมันมีเสน่ห์มากมากสวยมากโดยเฉพาะคนในประเทศไทยลองไปดูช่วงต่อปากต่อคำต่อราคาขนาดแม่ค้าแช่งให้พวกเราตายพร้อมกันยังมีมาแล้วเลยมันจะไม่ตลกได้ยังไงคะคุณถามจะไม่ตลกได้ยังไงมาที่ท่านสุดท้ายของฝ่ายค้านกันบ้างนะคะขอเชิญคุณน้ำตาลค่ะเลยจริงๆเอาแต่คุณมาร์กก่อนดีกว่าที่แบบเป็นคนๆเลยเหรอสืบสาวเราเรื่องสุดๆที่แบบบอกว่าผมจะรู้ได้ยังไงเพราะผมไม่มีโอกาสได้ไปบอกนี่ไงผมเอากลับมาให้คุณดูแล้วแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ไปเห็นทุกอย่างด้วยตาของเราไม่ต้องผ่านไม่ต้องโอกาสดีครับแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสไงเขาเลยดูเหนียวต้องทำยังไงไงครับมันเริ่มในครอบครัวปะวะการที่เรายังไม่มีโอกาสได้ไปไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเราจะไม่มีโอกาสได้ไปเราสามารถมีฝันและทำให้ฝันของเราเป็นจริงได้สร้างเป้าหมายถูกต้องที่บอกว่าFast and Furious มาถ่ายที่เรา King the Land มาถ่ายที่เราเขาไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราก็ควรออกไปต่างประเทศเพื่อไปดูความงามของประเทศนั้นๆทุกวันนี้เสื้อผ้าที่เราใส่ความงามของประเทศไทยอ่ะดีอยู่แล้วชุดไทยสวยอยู่แล้วน้ำตาลก็ชอบใส่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นเราควรนำความเป็นไทยของเราเนี่ยไปเผยแพร่ที่ต่างประเทศให้ทุกคนได้รู้ว่าความงามของเรามียังไงขอบคุณการนำเสนอของเขาเมื่อกี้มงลงต้องยอมเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องประสบการณ์เท่านั้นเขายังพูดไปถึงว่าการที่เราเอาสิ่งดีๆของเราออกไปเผยแพร่ให้ต่างประเทศได้รู้ด้วยของดีของไทยใช่ไหมใช่ We are from Thailand สวัสดีทั้งฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านนะคะนำเสนอ
ไอเดียไปครบทั้ง3คนแล้วมาฟังข้อสรุปสุดท้ายของแต่ละฝ่ายดีไหมว่าอย่างว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเริ่มที่ฝ่ายเสนอกันเลยค่ะเคยจริงๆแล้วนะการไปเที่ยวในประเทศของเราหรือการไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะมันคือการเปิดหูเปิดตานั่นแหละอย่างที่บอกไปนะคะคือประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับโอกาสแล้วก็กำลังในด้านต่างๆมากกว่านะคะว่าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเหมาะสมที่เราจะเที่ยวในประเทศไทยแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าเราประทับใจกับประเทศไทยตะลุยเที่ยวให้หมดก่อนอ่ะหมดก่อนรายการเที่ยวไทยเที่ยวในเมืองไทยจริงแต่ว่าก็ยังต้องไปเปิดประสบการณ์ต่างประเทศบ้างแต่มันขึ้นอยู่กับเวลาและโอกาสถามว่าประเทศไทยของเราเนี่ยน่าเที่ยวไหมดิฉันยังยืนยันคำตอบเดิมว่าน่าเที่ยวที่สุดแล้วถือว่าเป็น dream destination ของทั้งคนไทยและคนทั่วโลกด้วยค่ะขอบคุณค่ะมาส่งท้ายกันที่ข้อสรุปของทางฝ่ายค้านกันบ้างค่ะเชิญค่ะทริปน่าเที่ยวหมดครับน่าไปทั้งหมดทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยผมว่าไปได้หมดเอาที่ความรู้สึกของตัวเองบอกละกันเราอยากไปที่ไหนเราไปที่นั่นเราควรจะไปที่ชอบที่ชอบจะเราจะชอบเมืองไทยหรือจะชอบเมืองนอกก็เราไปที่ชอบได้เลยแล้วถ้าเกิดเราชอบเธอเข้ามาที่เราสิฮะเป็นรับก็หมดแล้วหรออะไรนะพูดเร็วอ๋อก็สุดท้ายนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกคนนะครับเที่ยวทั้งเมืองไทยแล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสนะครับก็ไปลองสัมผัสต่างประเทศบ้างนะครับเพราะว่ามันมีประโยคหนึ่งที่เขาว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเฉยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสนะครับเที่ยวทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับขอบคุณครับครับสรุปสุดท้ายเหมือนที่คุณเลโอบอกเลโอบอกว่าอยากไปที่ไหนเอาที่ใจคุณบอกส่วนดิฉันเองจะไปที่ไหนได้ให้กระเป๋าตังค์เราเป็นคนบอกเพราะว่าทุกวันนี้อยู่แต่บ้านยังมีความสนุกจากช่วง Hard School ให้ติดตามกันต่อในช่วงหน้า School Rangers School Rangersอยู่ในช่วงสุดท้ายกับ School Rangers ไปพบกับความสนุกกันต่อในช่วง Hard School หาสบู่เอ้ยหาสครูเอ้ยหาสครูเฮ้ยถูกแล้วโอ้ย Hard School Hard School วันนี้เสนอตอนโชว์ชิงแชมป์จะมาหาตัวแทนของโรงเรียนเราซึ่งครูมั่นใจมากว่าทุกทีมที่มาในวันนี้ต้องมีความสามารถแบบแน่นแน่นไม่ใช่แค่ความสามารถค่ะอะไรอ่ะชุดก็แน่นครับชุดก็แน่นครับแต่เดี๋ยวครูจะแนะนำตัวก่อนครูเนี่ยชื่อครูแมวสวัสดีครับแมวสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วครูอีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับบื้อชื่อบื้อชื่อบื้อครูชื่อบื้อบื้อครับอย่าไปด่าครูสิไม่ได้ด่าก็ครูบอกครูชื่อบื้อถ้าไปด่าครูไม่ได้ฉันแค่ได้ด่าครูด่ามากๆเดี๋ยวครูก็ปัดทีมเธอออกหรอกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ทีมแรกทีมไหนดีทีมนี้มั้ยคะได้ยินมานานแล้วทีมนี้เหรอคะที่เขาลือว่าคืออะไรอ่ะฤาษีนี่ไงเฮ้ยขอบคุณนะเฮ้ยพร้อมค่ะโอเคมาทีมแรกนี่เด็กกว่าแม่กูนิดเดียวเองสวัสดีค่ะครูสวัสดีครับหนีหาวหนีหาวอุ๊ยทำไมฉันก็คุยน่ากลัวนะหนูชื่อกองปากค่ะชื่อเล่นชื่อก๊อจิหนูชื่อเสงี่ยมมึงคนสงบมากกว่าอ๋อไม่ต่างเนาะไอ้แกเดียวกันนะคะเดียวกันวันนี้เราจะมาแสดงกายกรรมถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะWow.
บ้างคะการแสดงของเราค่ะคุณครูขาถือว่าน่าสนใจอยู่นะคะครับแมวแค่นั้นแหละครับครับก็รวมๆแล้วมันจริงๆมันยังขาดเสน่ห์ไปอยู่นิดนึงแล้วสรุปสนุกไหมคะรวมๆก็สนุกแต่อย่างที่ครูบอกมันขาดเสน่ห์ไหนก็เตรียมปิดหน้าดิเสน่ห์เริ่มมาละเสน่ห์เริ่มมาแต่งั้นอย่างนี้ต้องไปฝึกปิดหน้าถ้ามันเป็นงานเดี่ยวก็รอดเลยของลุงเหรอคะเขาสิครับเขาสิครับโอเคไม่เป็นไรแต่ว่านี่เป็นงานกลุ่มงานกลุ่มต้องช่วยเหลือกันอ่ะโอเคนะยังได้ปรบมือให้ทีมแรกหน่อยครับอ่ะโอเคอันนี้คือทีมที่2นะทุกคนครับจากชุดเนี่ยก็รู้แล้วว่าน่าจะมาโชว์อะไรโชว์อะไรครับควงจ่าเดี๋ยวไปก่อนเหรอนี่ไงไม่ใช่ครับปูวันนี้ผม2คนจะมาโชว์มายามายากรนช่วยแปลหน่อยช่วยแปลเขาเป็นไรครับเขาฝึกเรียนแบบภาษามือมาช่วงนี้ครับเพราะโชว์ของเรามายากลวันนี้จะไม่มีการพูดเลยใช่ครับเดี๋ยวผมพูดคนเดียวอ๋อโอเคโอเคมีใครปล่อยลังมดคันไฟไหมดูในกางเกงเพื่อนซิมันมีอะไรอยู่ในนั้นโอเคมาครับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเป็นว้าวเก่งงานพ่อโอ้ธรรมดาไปไหนบอกผมจะพลาดไงเป็นผมเองกล้องส่องทางไกลกล้องตามองมองผมหน่อยมองผมหน่อยหน่อยหัวล้อนี่แตกหายแตกแน่นอนจังหวะนี้มือนิ้วโป้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูโป้งหน่อยเฮ้ยเฮ้ยหนักจริงหนักจริงจบแล้วจบแล้วตาดูโชว์แต่หัวกูคิดเลยว่ากูทำอะไรดีไม่ใช่ครับกูกลุ่มเนี้ยดีกว่ากลุ่มหนูหรือเปล่าถ้าถามเรื่องเสน่ห์กลุ่มนี้มีครับแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเพ้อเป็นเจ้อแต่ร้องร้องแล้วอีกทีดิอันตรายนะครับอย่างนี้ไม่เอานะครูมือถ้าครูมือยังเล่นดีขนาดนี้ผมฝากทีมต่อไปเป็นครูมือเลยได้ไหมครับตายเลยก็อย่างที่ว่าโดนลมก็มีเสน่ห์นิดนึงอ่ะแต่พูดยังไม่ออกมาขาดโอ้เหนื่อยกันนะเอาดิเด็กมีความสามารถอันนี้เป็นทีมสุดท้ายซึ่งน่าจะแบบน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะสวัสดีข้าเป็นฤาษีมีนามว่าอะไรชื่ออับราฮิมบากาโยโกขออีกทีอับราฮิมบากาโยโกเลโออับดุลมานจำมีชื่อไหมเตรียมมาหรือเปล่า มีชื่อไหมรามาสิงรามาสิงว้าวดื้อๆอย่างนี้แหละรามาสิงรามาสิงนะครับก่อนจะโชว์นี้กินน้ำก่อนละกันนะอยากจะขออะไรสักอย่างนึงอะไรเนาะขอยืมงูทีมนั้นมาเล่นด้วยวันนี้นะครับเราจะมาโชว์เป็นการโชว์แบบไทยๆไปฝึกที่ป่าอินทิป่าอะไรป่าหิมะนิสัยไม่ดีหิมะหิมะผ่านหิมะผ่าน
ถือว่าได้ชื่นใจนิดนึงข้าจะโชว์เป็นแบบฤาษีดัดตนคนธรรมดาเขาฉีกขาได้นะสบายเมื่อคนฉีกขาได้ท่านยกขาได้สูงแค่ไหนเหยียบข้างหลังเห็นยังไงเห็นอิทธิฤทธิ์ของพวกข้าหรือยังที่สุดครูไม่เคยเห็นใครตัวอ่อนได้ขนาดนี้อยากจะพูดคำเดียวเลยหยิบอะไรหยิบอะไรว่ามันจริงนะเวลาผมว่าไม่ต้องแต่งฤาษีหรอกเราหยิบไก่มาคนละตัวทีมนี้นะมีทั้งเสน่ห์ความสามารถและร่างกายที่มันแบบแข็งแรงเสน่ห์ไม่มีอีกแล้วแต่มันมีความรู้ทำไมเพราะว่าในการฤาษีดัดตนอะไรอย่างนี้ครูดูแล้วครูไปใช้ได้มันเทาอาการได้หลายอย่างเหมือนครูถ้าครูดัดคอเงี้ยเอากลับไปไหมเอากลับเขาตลกกับเราอีกหนึ่งสองเอ้ยโอ้โหเอาจริงๆก็หล่อดีนะทางนี้ทางเรียนอยู่นี่เราเรียนอยู่นี่เดี๋ยวครูขอสรุปเลยนะทีมแรกของน้องกี่เพ้าเนี่ยมันตื่นเต้นแต่มันไม่มีเสน่ห์ทีมที่สองมันมีเสน่ห์แต่มันไม่มีความรู้ส่วนทีมที่สามอยู่นู่นใช่ครับจำผิดส่วนทีมที่สามมีความรู้แต่มันเฮ้ยกูจะโดนลงใช่ไหมครับเฮ้ยฮะมึงตอบเขาไปเลยใช่ใช่กองปราบพูดก็มีเหตุผลก็จริงก็จริงพูดก็มีเหตุผลและนี่แหละครับคือสิ่งที่โรงเรียนเรากำลังตามหาคนที่เราค้นคว้าที่จะเป็นตัวแทนของโรงเรียนเรานั่นก็คือครูแมวครับแรงกว่านี้ครับครูแรงกว่านี้ครูแมวครูแรงได้อีกครับมึงมาเล่นครูเรนเจอร์สตอนหน้าขอต้อนรับเจมินายโฟร์กับการไปย้อนรอยวัยเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบรียลพร้อมเรื่องวัยเรียนของทั้งคู่เปิดห้องเรียนพบกับเด็กชายเจมินายออราวเดและโฟร์ที่แปลว่าสีและที่มาของรางวัล Gentleman of Haro และสุภาพบุรุษเซนคาเบรียลติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้วันเสาร์หน้าเที่ยงตรงทางช่อง GMM 25Thank you.